ิ่งนี้คือสิ่งที่ความจริงที่เราควรรู้นะครับแต่คลิปที่ออกมาเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทำเนี่ยมีเจตนาไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะและมีบางคนต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนราชวงศ์เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมมั่นใจว่าคนไทยทั้งประเทศยอมไม่ได้นั่นเองขอบคุณคิดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มีคลิปออกมาที่มีเสียงคล้ายฟ้าหญิงนะอุบลราชนะซึ่งเป็นสมเด็จพระพี่นางนะออกมาไปฟังคลิปนี้สั้นๆดูก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ได้รับสั่งว่าไม่ให้ใช้ม.112กับประชาชนต่อไปเพราะว่าม.112ทำให้พระองค์เดือดร้อนซึ่งก็เป็นเรื่องจริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบังอาจนำม.112ไปฟ้องหมิ่นประมาทในฐานะกรข้อหาหมิ่นสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขคือสัตว์แต่มาใช้มาตราเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือมาตรา112ถือว่าเป็นการใช้มาตราที่เปรอะมาตรา112เปรอะไปหมดไม่ว่าอะไรก็112เป็นการใส่ร้ายประชาชนกันแกล้งทำให้เขาได้เดือดร้อนโดยเฉพาะในฐานะกรพ่อแม่เขายากจนเขาเป็นแค่ยามแต่กลับเอาทหารไปดุมจับเขากระทืบเขาถึงบ้านเวลาตีหนึ่งสิ่งนี้พระเจ้าอยู่หัวเดือดร้อนหรือไม่ประชาชนด่าพระเจ้าอยู่หัวเต็มไปหมดจะเห็นในคอมเมนต์ของหนังสือพิมพ์ BBCเพราะฉะนั้นเมื่อสว.และพรรคทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลรับทราบแล้วนะว่าในเรื่องโดดร้อนเพราะมาตรา112ขอได้โปรดช่วยยกมือให้คุณพิธาเพื่อพรรคก้าวไกลเพื่อเขาจะได้มาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามคำสั่งซึ่งข้าพเจ้าเคยได้ให้ไว้ถามว่าพระเจ้าอยู่หัวเดือดร้อนไหมท่านดูสิเดือดร้อนหรือไม่และเป็นการหมิ่นเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่การที่เอาหมามาเทียบเคียงกับพระเจ้าอยู่หัวใช้มาตรา112เช่นเดียวกันถามว่าพลเอกประยุทธ์ติดหรือไม่ในเมื่อท่านรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ติดแล้วท่านยังส่งเสริมคนผิดอีกเหรอไม่แก้มาตรา112ท่านไม่ผิดแต่ท่านไม่แก้ข้าพเจ้าหรือว่าท่านทำผิดต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านส่งเสริมให้พลเอกประยุทธ์นำมาตรา112ประยุกต์ไปผู้ยี่ผู้ยำบรรเลงและจนประชาชนเดือดร้อนให้ท่านเลือกเอาแล้วกันถ้าท่านจะโหวตให้คุณพิธาก็ถือว่าประชาชน14ล้านคนก็จะไม่เอาเรื่องท่านนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะผู้ซึ่งได้กระทำการอันละเมิดต่อกฎบทบัญญัติของมาตรา112อย่างร้ายแรงคลิปนี้ผมไม่ยืนยันนะว่าเป็นเสียงของพระองค์ท่านหรือไม่นะฮะซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าไม่น่าเป็นเสียงของพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านคงมีเจตนาดีมากกว่ามีเจตนาร้ายนะครับจริงๆก็ทำให้คนไทยจำนวนมากแสดงความไม่พอใจหลังจากได้ยินเสียงคลิปนี้ออกมานะครับผมก็เห็นเจ๊ผ่องไปพงไปโพสอะไรจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องความคิดของแต่ละคนความคิดของแต่ละท่านนะครับซึ่งก็มีการระบุถึง14ล้านเสียงของก้าวไกลว่าเขาขอให้สว.ไปโหวตให้ก้าวไกลหน่อยนะครับขณะเดียวกันก็มีคลิปออกมามากเลยนะอีกคลิปนึงก็พูดถึงพลเอกประยุทธ์โจมตีพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนน่ะเครือบแคลงใจนะครับและหลายคนรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่ฮะที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
จริงๆแล้วหลักคิดลักษณะเช่นนี้จริงไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไปเข้าทฤษฎีทางการเมืองเหมือนประเทศฝรั่งเศสรัสเซียเนปาลจีนนะครับโดยทฤษฎีนี้เขียนโดยมองเซียมาลาปาเต้ซึ่งมีตัวแบบในห้องสมุดของประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีคนบางคนนะที่อยู่ดูไบได้ไปเรียนได้ศึกษาและไปอ่านหนังสือดังกล่าวหลังจากที่ไปรักษาตัวต่อมลูกหมากที่นั่นนะตอนแรกก็จะได้ไปเจอกับทูตท่านหนึ่งนะทูตท่านหนึ่งนะทูตอรชุนตานพงศ์แต่ตอนหลังก็ไม่ได้เจอนะครับก็ไปรักษาตัวประเทศฝรั่งเศสนะครับในตำรานั้นนะซึ่งผมยืนยันว่าคลิปนี้ผมไม่ทราบนะว่าเป็นของจริงของปลอมนะฮะแล้วก็ผมยืนยันผมไม่มั่นใจเลยนะฮะว่าเป็นของฟ้าหญิงหรือสมเด็จพระพี่นางผมไม่มั่นใจเลยนะครับผมเชื่อว่าจะมีการตัดต่อออกมาซึ่งทำให้คนไทยบางส่วนแสดงความไม่พอใจนะครับคือหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตามทฤษฎีในฝรั่งเศสรัสเซียเนปาลนะครับแล้วก็จีนเนี่ยมีหลักสำคัญคือต้องให้ผู้ปกครองสูงสุดคือเจ้าทะเลาะกันเองขัดแย้งกันเองโดยสร้างชุดความเชื่อนะครับเป็นหนังสือเป็นจดหมายเป็นเสียงออกมาในสมัยอดีตนะครับแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์แล้วก็ตีพิมพ์ทำให้เกิดความขัดแย้งดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะจับกุมตัวพระบรมวงศานุวงศ์ไว้เป็นตัวประกันผมยกตัวอย่างเมื่อ24มิถุนายน2475เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมีการจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์ไว้เป็นตัวประกันที่พระที่นั่งอนันตสัมมาคมคนใกล้ตัวที่คิดว่าไม่น่าจะทำโดยเฉพาะฐานเลขรักษาพระองค์ก็ทำซะเองนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ในอดีตนะนั่นหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำคลิปนี้ออกมาสะท้อนให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะครับและคนที่คิดจะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบางคนเข้าใจว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาต้องการเปลี่ยนราชวงศ์นะครับจะเป็นราชวงศ์ไหนซึ่งมีการสถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้ามูลเมืองนะควบคุมล้านานะเป็นญาติในตระกูลเจ้าฝ่ายเหนือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่บางคนก็ไปเรียนจากประเทศฝรั่งเศสมาไปศึกษาในห้องสมุดประเทศฝรั่งเศสมานะครับผมเรียนว่าสมเด็จพระพี่นางผมเชื่อว่าท่านมีเจตนาดีนะครับและผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเสียงของพระองค์ท่านจริงหรือไม่แต่เราก็ตามประชาชนไทยที่รักชาติอย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับจงฟังในเรื่องข้อเท็จจริงถ้าเป็นจริงเนี่ยก็จะมีแถลงการจากสำนักพระราชวังออกมาเหมือนที่ฟ้าหญิงอุบลรัตน์เนี่ยนะตอนสมัยที่มีการเลือกตั้งในปี62ที่ผ่านมาก็มีการส่งชื่อให้พรรคอะไรรักษาชาติหรือสักอย่างเนี่ยไปสมัครเลือกตั้งนะปราเป็นนายกรัฐมนตรีถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การนะครับไม่ให้สถาบันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะอันนั้นนะสิ่งนี้คือสิ่งที่ความจริงที่เราควรรู้นะครับแต่คลิปที่ออกมาเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทำเนี่ยมีเจตนาไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะและมีบางคนต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนราชวงศ์เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมมั่นใจว่าคนไทยทั้งประเทศยอมไม่ได้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมร
สถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสุนวิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบันคติยังสง่างามประนดลดกายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแท่งสุบันคติยาสง่างามประนดลดกายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ทรงพระเจริญ